รู้ความคิดแล้วยังไงวะเขาต้องแน่นะครับแล้วคิดอยู่ในใจคนอื่นรู้ไงวะต้องยกย่องคนนั้นนะเขาแน่เห็นนะครับเราไม่ต้องมายกย่องเรายกย่องคนนั้นนะครับโอเคคุณปัญญานะครับผ่านนะครับเวลาคนอื่นคิดไม่ดีทำไม่ดีกับเราแล้วเราตอบโต้เขาคืนมีคนรู้สึกว่าเราร้อนรนและทรมานใจแต่พอเราปล่อยวางไม่ตอบโต้คืนกลับมีความรู้สึกโล่งอกสบายใจดีค่ะถ้าเป็นลุงนะฮะเขาคือเขาเราคือเราทันทีตรงนี้นะ ตีแตกตัดตกอ๋อนั่นคือเขาที่คือเรามันจะโอ้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะนะแยกเขาแยกเราเนี่ยลุงเข้าใจแล้วค่ะไม่สุดโต่งอยู่ตรงกลางไม่รักไม่ต้องไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดในภาษาที่ดีมากครับไม่ฉันไม่รักเธอแล้วแต่ฉันก็ไม่เกลียดเธอนะฉันทำให้เธอทุกอย่างก็แล้วกันนะแต่ถ้าจะให้มารักของแง่เงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ฉันประมาณนั้นโอเคไหมครับถูกต้องครับไม่รักกับไม่เกลียดนี่เป็นดีที่สุดครับคำสองคำนี้พยายามไม่คู่กันแล้วมันจะปรับใจเป็นกลางได้นะครับแล้วพูดคำเราพูดอยู่คำเดียวด้านเดียวเนี่ยมันสุดโต่งแน่นะครับแค่ภาษาพูดภาษาก็สุดโต่งแน่นะไม่รักไม่เกลียดนี่คือตรงกลางเนี่ยนะคนประเภทนี้จะถือว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยมันจะมีหลักของมันอยู่นะแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยมันจะออกมาให้รูปแบบนั้นนะคนที่มีความคิดเนี่ยคุณแมทธนาเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงกันสิ้นสุดการยึดรักมากรักมากยึดมากใช่ไม่รักแต่ไม่เกลียดเป็นการตัดภพตัดชาติใช่ครับมีโอกาสแต่ภพตัดชาติแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายนั่นนะครับมีโอกาสใช่ว่ามีโอกาสก็แล้วมีโอกาสเร็วด้วยนะครับเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาใจเป็นกลางๆอย่าสุดตรงด้านหนึ่งแล้วก็ไม่สุดตรงด้านรักแล้วไม่สุดตรงด้านเกลียดก็ไม่รักไม่เกลียดก็ถือว่าเป็นภาษาที่ไม่สุดโต่งก็แปลภาษากลางๆโอเคนะยึดตรงนี้เป็นหลักลองดูครับพิจารณาจะทำให้ใจเราเนี่ยนุ่มเยอะแล้วจะเข้าใจถึงเข้าพูดถึงก๊อตเราจะเข้าถึงก๊อตได้ง่ายนะครับไม่ใช่เข้าแค่ได้แค่ภาษานะครับรู้แต่ภาษามันไม่เข้าไม่ได้ภาษาเป็นตัวกั้นด้วยนะครับไปดูไว้ก๊อตก็คือภาษาอีกแหละใช่ป่ะโอเคเอามาจบครับเอาต่อไปนี้